องค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดียามบ่ายพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณออกอากาศจากวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำใต้ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการประกันวันนี้ก็จะเป็นเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปจนถึงบ่าย3โมงวันนี้ทางท่านอาจารย์พระครูสิริบรมธาตุนุกูลสิริบรมธาตุพิทักษ์วัดอินทขีนก็ติดศาสนกิจทางรองผู้อำนวยการพินานวุฒิชาติเกาะบสบายก็ไปตรวจ ที่โรงพยาบาลแล้วก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณเทรนเนอร์ทางท่านผอ. 104.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้ริ้งสัญญาณออกอากาศทาง104ตัวเองซึ่งก็เป็นค่ายลักที่ได้มาเจ้านี่จะฟังกันตลอดกราบขอบพระคุณเนอท่านอาจารย์เพิ่นไลน์มาบอกออกทาง104ตัวเนอของวัดฝ่ายหินวันนี้ฟังกันสองสถานีควบเป็นหน้าบุญเป็นกำไรของญาติโยมเนอะผู้เตือนนี้มาเจ้าจะอยู่104บ่ายมาจะมาอยู่ตั้ง96วันนี้ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้ลิงสัญญาณออกทาง 104.50 ของวัดฝ่ายหินโดยกราบขอพระคุณงามๆเป็นอย่างสูงยิ่งกับท่านผอ.อาจารย์พระครูสมุวิสุวัตปายปอก็ควบคุมดูแลต่างอินเทอร์เน็ตฮือแถมช่วงหนึ่งพร้อมกับกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องส่งวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเนอะที่ได้ดูแลการกระจายเสียงส่งสัญญาณออกอากาศฮือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันเสียงบ่ขาดเสียงสะอาดชัดเจนดีกราบขอบพระคุณในเมตตามณโอกาสนี้ด้วยอุดถึงพี่นานวุฒิชาติรองผู้อำนวยการเดียงคืออย่างก็ห้องพยาธิโรกาเบียดเบียนเป็นเมื่อยเป็นเจ็บแอวหนังเมินเนาะวันหนึ่งหกกี่ชั่วโมงแตนครูบาอาจารย์ออกอากาศแตนหนังเมินไม่ได้พักไปพบหมอวันนี้หมอนัดหมอตะกี้หันไลน์ส่งออกมาบอกว่าไม่เป็นไรพี่หลวงหมอบอกว่าเป็นหยังไปกินยาที่บ้านก็หายไปพักผ่อนกายภาพหายเจ็บเหนียวเลยบอกคือแม่บ้านเงียบเนอะเงียบบ่ไหวก็ตอกด้วยห้องรับรองหายผู้คนคือจะได้บวชแล้วหรอก็จะได้หายได้อย่างละขออวยพรเนอะวินาเนอะถ้าฟังอยู่ขอบุญบารมีพระธาตุเจ้าคุณครูบาอาจารย์ได้ปกห่มปันหอมปันหายอยู่สุขสบายตัวเองวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเนอะพอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายตะกี้นี้ก็มีท่านครูบาเจ้ามิ้นก็ได้ไต่เติ่นรายการวันนี้เป็นอยู่ควบคุมตัวแหมช่วงหนึ่งก็กราบขอบพระคุณกับท่านอาจารย์พระครูปรัชสุรเบศสุรเดชหรือครูบามิ้นมณโอกาสนี้ตัววันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็ดังที่ได้บอกไปตะวาเจิญชวนญาติโยมศรัทธาร่วมโมทนาสาธุงานบุญกุศลกินใหญ่ตันหลวงงานปวยหลวงวัดวังสิงห์คำซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์เจิญชวนญาติโยมทั้งหลายว่าการก่อสร้างห้างแปลงอาคารพิพิธภัณฑ์
ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างตาน้ำแบ่งพญานาคซื้อที่ดินถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยสิ้นงบประมาณไปประมาณ8ล้านบาทเกือบจะ9ล้านก็โดยแดงคิดแดงใจญาติโยมศรัทธาเฮาทั่วสารทิศได้ช่วยกันกับวัดวังสิงห์คำวันนี้ก็เกือบจะเสร็จละค้างเก็บงานก็ตั้งศาลาก็ทำไปเรื่อยๆกำหนดงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองอาคารพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดถวายตานที่ดินถวายตานกำแพงหัวตลอดจนพญานาคและพระภูมิทัตปู่ตัวนอนตาน้ำลานหน้าวัดซึ่งได้กำหนดเอาวันที่3วันพฤหัสบดีที่3เดือนมีนาคมเป็นวันทำบุญถวายตานวันที่4วันศุกร์ที่4มีนาคมเป็นวันตกแต่งดาขัวกินขัวตานช่วงตอนเย็นก็จะมีศรัทธาบางส่วนนำขัวกินขัวตานแห่เข้าห่วมทำบุญวันเสาร์วันอาทิตย์ที่4ที่5มีนาคมเดือน6ก็จะเป็นวันที่ขวดตาลบ้านและก็หัววัดแห่เครื่องขัวกินขวดตาลเข้าห่วมทำบุญในโอกาสนี้ขอบอกบุญเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเนอได้เอาขึ้นต้นไม้มะละก็ขึ้นโดยการให้มันสูดยอดได้กินห่วมตาลตึงด้วยขอเชิญญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีศรัทธาตายกตายิกาผู้มีความใจบุญใจกุศลร่วมกันเป็นเจ้าภาพสังฆทานที่เราจะได้น้อมยกเกณฑ์เบญทานในการทำบุญ ตานพิพิธภัณฑ์เราโดยได้อังการราธนานิมนต์สังฆพระเถระเจ้าก็ประมาณ108รูปจำเริญพระพุทธมนต์แล้วก็นิมนต์หัววัดหัววาตึงตังในต่างอำเภอต่างจังหวัดรวมแล้วก็ประมาณ360หัววัดมาโปรดเมตตากินห่วมตันเติงด้วยกันการนี้เจริญญาติโยมศรัทธาเน้อท่านใดใครร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์ที่จำเริญพระพุทธมนต์ก็มีทั้งหมด108ชุดชุดละ 2,000 บาทชุดละ 2,000 บาทสังฆทานต้อนรับหัววัดถวายพระเจ้าพระสงฆ์ที่เพื่อนำพวกกินขวดตานจำนวน360หัววัดหัววัดละ300บาทเจริญปอนเจริญจวนญาติโยมทั้งหลายเน้อห่วมเป็นเจ้าภาพห่วมกันก็อนุโมทนาบุญขอบคุณกับท่านอาจารย์จุธารัตน์สมบัติบ้านสันทรายต้นกอกร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์1ชุดใหญ่ 2,000 บาทโยมปอทัดโยมแม่จันทานางสาวกัญญาหนูวงคำบ้านแม่ปงดอยสะเก็ดร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่1ชุด 2,000 บาทโยมป้อเมืองแม่ศิลาทะโปบ้านจ่างทองอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่1ชุด 2,000 บาทกำลังได้3ชุดเนอะส่วนญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรับหัววัดที่ทูเจ้าประกาศไปตวาก็มีโยมโทรศัพท์เข้ามาแจ้งตังหลังใหม่ก็มีโยมแม่จัญญาชมพูคำบ้านสายมูลอำเภอสันกำแพงร่วมเป็นเจ้าภาพ1หัววัด300บาทโยมป้อสวัสดิ์โยมแม่ทองพูนกันทมูลตะการสันปะตองร่วมเป็นเจ้าภาพ2หัววัด600บาทโยมแม่อุดทิพย์ชัยร่วมเป็นเจ้าภาพ1หัววัด300บาทโยมแม่วิขันแก้วคุณยศยิ่งบ้านปะเซาน้อยดอยสะเก็ดร่วมเป็นเจ้าภาพ2หัววัด600บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอก็ประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันงานท่านใดมีเจตนาจะร่วมบุญกับต่างวัดวังสิงห์คำเกาะหลังใหม่เนอจบรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งบรรพูกทุกเจ้าก็จะได้ประชาสัมพันธ์รายชื่ออนุโมทนาขอบคุณไปวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของมรดกธรรมกำเมืองก็ได้นำเอาธรรมมหาจาตเวสสันตระมหาจาตเวสสันดรจาดก
มาเตสนาฮื้อญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังผ่านไปแล้ว3ภูกรัสปอนหิมปานตานนขันวันนี้จะเตศกันท่วนที่4วันณประเวศเนอก็กวาได้สรุปเพื่อไปละในตอนที่3ตอนที่เวสสันตระพระนางบทีกันหาจารีกำลังเดินตาเดินต่างเข้าสู่คีรีวงกต เพื่อบำเพ็ญพจน์เป็นพระฤาษีเป็นราชินีราชินีอยู่กับลูกกับเต้าในครั้นในปราสาทอยู่ในระหว่างการเดินต่างในระหว่างเดินต่างพราหมณ์ทั้งหลายที่ไปฮับตาลที่เปิ้นตั้งโฮงตาลบัดตันก็ยังโล่นโดยโกนมาอยู่มาขอราชรถขอม้าจีเทียมรถเวสสันดรตันเจ้าก็ฮือตาลมดจากนั้นถึงสองก็อุ้มกันหาจารีโดยต่างเวสสันดรอุ้มเอาจารีส่วนมาทีอุ้มเอากันหาปากันเดินต้าเดินต่างเพื่อที่จะเข้าสู่วนาป่าไม้ไปตามลำดับวันนี้ก็เจริญท่านทั้งหลายเนอะตั้งอกตั้งใจรับฟังในกันที่4 ไพรับลูกเนอร์ลูกกันได้ละกินข้าวน้ำจำข้าวตอนกินข้าวตอนแล้วหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนรับตะกี้ละประเดี๋ยวนี้บ่ายโมงกับ26นาทีลูกเนอร์ฟังธรรมมหาจาตแล้วก็ไพจะหยอดกระปุกออมสินกันทำก็หยอดไปตัวแต่ว่ามีโยมแม่สีพูนคำแสลงประวารณาร่วมเป็นเจ้าร่วมบริจาคกันทำตึงซิบสามกันกันละร้อยละร้อยละร้อยหรอไม่รักพี่เสียดายน้องอย่าโยมแม่สีพูนบ่าอิแม่จะหอมกันละร้อยละร้อยเนอซิบสามกันกับปันสามหรออันนี้เริ่มใหม่เนออันเก่าเพิ่นเอามาจำละโมดละโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งเนอะอย่างที่ได้บอกไปแม่สีพูนตานอกป้นมหันแต่ตาในป้นสว่างแจ้งได้โทรศัพท์มาตวาละและนอกจากนั้นก็มีโยมแม่จันทาหนูวงคำขอประวรณาเป็นเจ้าภาพกันสักกบันกวัตสกติสักกบันปีละกาปุ่นเพิ่นเกิดปีละกาก็จะถวายเป็นสังฆทานนิมนต์ไปฮับทานที่บ้านปุ่นน่ะไปบ้านนี่แปลงน้อยเด้อธรรมทานวัดนี่ถูกหน่อยอันนี้ก็สุแล้วแต่เด้อญาติโยมทั้งหลายเจ้าตู้เจ้าบอกบุญเรียดใดนี่เป็นเจตนาเพิ่นโทรแจ้งมาตู้เจ้าก็บอกไปตามนะบุญเด้อเอาละเวลาก็ไปเรื่อยๆก็ ตั้งอกตั้งใจรับฟังวันนี้เพื่อฮื้อสมบูรณ์แบบในการฟังเทศมหาจาตจะเป็นตึงปู่จานเป็นตึงตู้เจ้าเตดเนอะวันนี้นะจะได้ยอดหลายพ่องเป็นตึงปู่จานอาราธนาเหตุกรรมเพื่อมันเข้าบรรยากาศมหาจาตแล้วก็จะได้ใส่กาบแล้วก็เตดทำว่ากันไปเต็มฉบับตามแบบเบ้าโบราณเพื่อกันทำมันจะได้เพิ่มขึ้นพ่องโอ้โหอูเล่นมาได้เนอะเอาละจะได้อาราธนาธรรมก่อนจากนั้นก็จะใส่กาบแล้วก็จะเตศธรรมไปตามเวลาแห่งชั่วโมงกึ่ง ก็คงจะไปถึงอยู่ตานาขันกันตาก็สูดเสียงไปบ่เสดบัดนี้ก็แม่ฮอดแม่ถึงวันณประเวศจตุราเจ้าเข้าขอบเขตดันดาวนอดงรีเพื่อจะไปบวชเป็นลาฤาษีอยู่ในกิเลสเถื่อนธรรม
คงเขตสละแม่น้ำบกขรณีบัดนี้จะขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนพันเพลวนั่งธรรมะเกี่ยวแล้วเตเอตเตสนะธรรมอนุกรรมปิมังปัจจังอรหัตถังกะโรมะพ่ออาจารย์บ้านนี้เสียงดีอะละเฮาเป็นหยังก็เดี๋ยวจะแบ่งกันฮื้อสักหึงเด้อกันทําตอนนี้ไปก็จะใส่กาบเป็นกาบส่งสารแบบฉบับสั้นฮื้อญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังสุนันตุพรตฟังราจุงฟังลามหามุลาสทาตังลาตังยิงจะใหญ่น้อยก็แบ่งใจนิ่มเรียบมาร้องก็นิ่งได้ฟังสักจังก็ตั้งใจฟังคือดีดีถูกต้องแบ่งจิตใจเฮออ่อนน้อมกู้น้อยใหญ่ยิ่งใจฟังอาตมาจะใครอธิบายที่ท้อจะกล่าวแต่น้อยแต่น้อยเรื่องสงสารอ่านว่าสงสารนี้นะเลยมันประมาณปอดเตียงหูความเงียงไปแม่โอ้เพตาแตกงามเพราะว่าสงสารแต่งตั้งสัตว์ใหญ่น้อยแบ่งตาหามไว้มันเป็นของที่เหลือเวสเจ้าโลกอันเตี้ยวในทรงสารบ่มีภัยปริมาณอายุคนเฮานี้ได้โดยการเจ็บเป็นเมื่อยไข้สะปะโรคอะไรหมู่โรคา
พญามัจจุราชโตนะเก่นกล้ามันบ่อเล็งอยู่หน้าแห่งโคนได้เบิดหนึ่งก็มาไล่เฮอตาเบิดหนึ่งก็มาไล่เฮอแก่เท้าบ่เว้นเปล่าสักแย้มวันพ้องก็มาตายเสียอยู่ในคานนานบ่ตันปนต้องแม่ออกมาได้มัจจุราชไม่รีบเอาไปจับล่างพ้องนานเกิดแม่ได้ขวบหนึ่งปีป่าากำลังฝึกยาปากตันพ่อแม่กำหักกำลังหักแป้งเฟือฟันก็ปล่อยมาลาณะไปองค์พระภูวะไนสอนสั่งว่าจะได้และสาจะได้รีบปั้มเป็นคุณความนี้ไปใจใจพี่กระทำความดีไว้เสียเมื่อใจเฮายังกระตะปุญญาตังกองบุญเฮาได้สร้างเจียงเฮอโซมไฟอังดังกรรมมักกรรมพาหัดหนาคือได้ความสุขที่เฮาได้พาหนานะในโลกนี้โลกนี้คือเมืองคนและเมืองฟ้าตราบมหาเนลปานจุดอนโตได้ใส่กับเก้าอันเป็นกับสงสารแบบฉบับย่นย่อคิตนาแต่งแต้มโดยหลวงป่อพระครูอมรธรรมประยุทธ์ในตอนนั้นหลวงป่อมีชีวิตอยู่เป็นนักเทศน์กันมัตสีที่ขึ้นชื่อของล้านนาไทยเฮารูปหนึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานที่หลวงป่อเพิ่นได้กิตนาแต่งแต้มลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็เอามาว่ามากล่าวขับขาน
คือกับญาติโยมได้รับฟังกันก็ตั้งนี้ไปก็คงจะฮื้อมันเต็มรูปแบบคงจะมีใส่กาบฮื้อฟังกันแล้วก็เทศนาธรรมไปตอนนี้ก็เชิญญาติโยมทั้งหลายเนอจะได้เทศนาธรรมกันทวนที่4วันประเวศ57พระคาถาณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปะเทอังคันจันเตมนุสเสติตวากุณฑิงวงกะบงกัตตาปัมปันโตปัจจันติทีลำดับธรรมเตสนามาส่วนบางหากสดาสีตนนั้นเราก็เอากันออกจากเมืองเมืองไปหันคนต่างหลายไปหน้าเจ้าจริงคำว่าดูแลเพื่อนตั้งหลายมวนโมเขาวงโกดปัมปะดังกิเลมิอยู่ตีได้จามนุษย์คนตั้งหลายแควดกุดไม่หูว่าพระเวสสันตระเจ้าฟ้าเจียนจากยามปอนพระห้องเมืองมาจริงยอดาน้อมไหววานเทวาคาเดพระแกนาทายบุญมีเข้าวงโกดกิเลไก่นางเลวะอันคนตั้งหลายฟุ้งนานหันกระสัดสีตนต้องเตียวหนจากตีได้มามีใจการลุดนาโอดบอดได้ก็ร้องให้บอกดังอันไกลบางนักนาวาคาเดบางหาลาจะเจ้าหนตังเข้าสู่วงกุฏกินดีไก่นักเตะเลเตตาละกะอันว่าเจ้าจะลีเลกันหาตั้งกูหันดอกไม้ตั้งอยู่ตราบข้างตั้งไปก็มีเจ้าใครได้จริงร้องไห้วอนขอรูปเทวดานั้นหนอก็อินดูส่องแก่นไทยจริงเฮือกิ่งไม้ก้อมย่ออ้อมลงมาปอญองหาทายุบถือเอาได้มหาสัจเจ้าก้อมบิดเอาดอกไม้เล็ดหน่วยไปหือแก่ลูกให้สองแลส่วนนางลาจามาตีโดนท่านลงลักขณะดีอีทีปอย่อนหันกิ่งไม้ผ่อนก้อมลงมาปูนอันสาจันหันเกตาล้ำเลิศก็ฮือบังเกิดสาโดกันว่าอะหอโอยน้องด้วยมีแต่ไม้ตังลาอันหาจิตใจบ่ได้แอสะลายเสื่องอันล่องไห้แห่งกุบแมนก็บันแดนค้อมอ้อมลงมาก็ด้วยดูภาพแห่งพญาเจ้าจอมเจียงเอาพาลาจะอาสะจันนีนะก็มา
บอกเคยมีมาแต่ก่อนเปิงกลัวคนหัวปองสะยองเกล้ากลืนเส้นคนลูกตื่นก็เกิดมีในโลกนี้แต่ว่าอันนะจิตนี้จังจะด้วยจะด้วยมังกาอันบ่อใหญ่อันมหาสัจเจ้าไต่เตี้ยวไปยังมีดอยหนึ่งจืบาสุวรรณกิลีอันนากละสุวรรณดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิลีอันไกลใดสีโยชนะกันนาว่าแต่เบียงเจตุตลานกรนาภัยมีนาเมตนามใหญ่มีชื่อใดว่าหรือว่าโกนติมาลังมีไปแน่นอนแน่ได้หาโยจันนาการนาญาณบีบ้านพรามอันหนึ่งชื่อว่ามารัญจรกิลีไก่ก็ได้มารัญจรละกิลีไก่ก็ได้สีโยจันนาดีลียังมีบ้านพรามอันหนึ่งชื่อวันนาลีกันดาพรามเป็นสัตว์นามตียังใจก็มากลายได้หาโยจนะแต่เวียงมาตุตละนากรใจไก่แต่บ้านพรามไปได้สิบโยจนะเหตุนั้นไปสู่เวียงเจตุตละนากรบ่ได้นอนหากเดินจนไปวันเดียวก็รอดสี่กระสานจอมยอดออกจากเจตุตลาดนากรย่ำง่ายเจ้าต่างลาก็ไปรอดปฏิเทศอันเป็นเขตเจตลาดปุรีอันอุดมสมฤทธิ์โดยอันมากดาลดาเต็มไปด้วยบ้านน้อยเมืองใหญ่ประมาณบัวละมวลโดยจีนาปะหานเข้าน้ำสีมหากษัตริย์บ่เข้าสู่เวียงใจก็ยังอยู่ศาลาโปก็ยังอยู่ศาลาบ่ครับประตูเบียงดิลีเมื่อนั้นลาจะมัดทีก็ปาดกูนผงทุลีอันติดปาตาตั้งกูแห่งพระอยู่เหนือหัวส่วนตัวนางกิ่งคะนิ่งใจว่ากูจักไปหือคนต่างลาหูเหตุอันพญาเวทสันตละมาตุวานนางก็ไปยืนอยู่ติดนานไกลประตูสันละเพื่อสัญญาเฮือเจ้าเจตลาดหูข่าวอันโดนกลากลาดจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตลาดนั้นนะหันนางลาจะมาทีผู้มีลางกันนางามดีจุกเงเจ้าก็แม่อมแห่เป็นพระดีบานก็กล่าวโวหันเจียนเจ้าว่าดูราเจ้าแม่เทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดเคยไปนั้นด้วยยั่วยานบ่พรากสีวิกายคำหากนำไปบันดีเจ้าเที่ยวตังไก่โดยตินเป่าบ่เอาเกือบเล่าห้องไปเที่ยวตังไก่ในป่าเจ้าแม่เ
จิตนี้โดยเหตุอันใดจะคนต่างอะไรมวนมากหันเต้าสีตนพรากเมืองมาหาปาลิบานบอดได้หาญาณจังญาณมาใจบ่มีเขาก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่พญาจิตรัตรัตรัฐามบอกิจญาอันมาแห่งพญาวิสันตระเจ้าญาณนานแล้วโอ้เต้าปัญญา 60,000 ตนได้ยินคนมากบอกเราได้หูข่าวอันมาแห่งปัญญาวิตันตระเกณฑ์ไทยเขาก็ร้องรำให้ร่ำไรไปมาก็มาสู่ศาลาดันเต่าร้องให้กล่าวประสัยว่าข้าเดพระจอมมาเจอเทวราชสภาวะอันหาพญาติบ่ได้บ่มีโศกไม่เครื่องขี่ก็ยังมีแก่เจ้าอันจะลือประการหนึ่งเจ้าสีพีในนอกตั้งข้างขอบสีมาตั้งประจานราชบ่พญาตโรกาบ่มีโศกาเดือดหอนบ่ทุกข์กิ่งก้อนนายเจ้าอันจะรือประการหนึ่งมูริปนมวนมากจังมารดลากมิลายไปตีในบอดเตียมเจ้าราดหรือเจ้ากลากลาดเมืองแม่เพราะข้าศึกนาเลือแหละมาปราเป้แก่เจ้าราชาขับเจ้าไกลกระออกจากเฮือปันพรากเมืองมานจามหาสาตุสวรรค์พระมหาสัจญาจิงบอกข่าวเหตุอันมาเกพระญาจิตราชจิงโอกาสกันทาวากุสลันเจวะเมสัมมาโทสัมมาอะนามะญังดังนี้เป็นต้นดูราเพื่อนเจ้าเฮาม้วนบูตนเฮาอยู่ในเมืองสุขมากบ่ตูกยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีปัญญากังวลกับตั้งปีตาโดนองอาตั้งปัจจราชีปีโดยมีเตะเฮาหือจังมงคลตัวประเสริฐตัวล้ำเลิศข่าวพรงามงามงอนสะครานได้หือดันเก็บพรำกริงกราชเจ้าเมืองเขาอำนาจโกรธาจิงมาขับหือเฮาไกลกล้าออกจากหือปัดปรากเมืองมาเฮาจะปะกันไปสู่จักไปอยู่ยังเขาวงโคตรปุ่นแลมือนะเต้าปัญญาเจตราชจิงโอกาสกำงามว่าข้าเดมหาราชเจ้าบ้านนี้เราเจ้าก็มาแล้วด้วยดีบองหอนมีมาหอนให้ขอเจ้าอย่าคายนี่ไกลเจ้ายุ่งอยู่ในเมืองจิตราชสะเวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่แก่หมู่ไพรเจ้าเฮาเฮาจักบันเต้าทุกฮ้อนประโสคอนโศกากินปลาอาหารนานาและเขาสาลีมีมากน้ำเพิงน้ำมินหากเหลือลาเจ
ยืนด้านอยู่สบายเตอะเจ้าว่าอันเวสันตะโรอาหะยามนันพาญาเวสันตะระเจ้าจริงตันเล่ากล่าวกรรมดีว่าดุราเจ้าต่างละสิ่งอันใดมีมวลมากอันเจ้าต่างลายหากนำมาเฮาก็ปฏิฆะหาหับเอาแต่แรกเป็นของแขกปุจยาองค์พระปิตาธิราชได้ขับเฮากล้ากล้าจากเมืองมาเฮาจากป่ากันไปอยู่เสพสางยังเข้าวงโกดวางปปัตตาปุ่นและเฮาตั้งหลายสี่ควันไปอยู่ที่ใดใดเจ้าตั้งหลายจงฮือโอกาสยามนั้นเต่าพญาเจตราชก็มาโอกาสกำเจ้าว่าพาลาจาจุงโอกาสผู้ข้าจักใจไปขออนุญาตกรรมพระบิดาธิราชสนใจเฮหูสภาวะอันใดอันหาโตดบอดใดเมื่อคนอาจาไปตั้นแม่ขอพระราชาอย่าไปสู่ตั้งอื่นเฮือเจ้าจิตราชจมชื่นโสมนัสสาเขาจังแม่ลิงน้อมอยู่แวดล้อมหอมเอ็นเป็นปานเลี้ยงบ้านแล้วเจ้าก็จักกลับคืนนาไปสู่สถานเมืองสี่ปีดังเก่าแต่ดีดีแลนนามหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสัตเจ้าได้ยินกรรมเต้าพญามากล่าวกรรมงามเจ้าบ่อาจตับตามใจเขาได้โตเต้าไทยจริงใครจะว่าดูราเพื่อนเจ้าเฮาต่างลายมวนบูกริญาอันจักขึ้นไปสู่สำนางพระบิดาเพื่อจักบอกพญาโตใหญ่คือหูสภาวะอันหาโตดบ่ได้แห่งตนเราขอเชิญเจ้าขอเจ้าตั้งลาจะปึงใจเหตุฉันใดเฮาว่าอันเต้าตนนั้นบ่เป็นใหญ่ในห้องปปาจะนี่ยากรรมกระตำหือข้าได้ปัดพรากอีเด้หากเป็นเจ้าเมืองเขายินเครื่องเกียดใหญ่จักหือป่อข้าใส่ตันตะกรรมบ่อันจะก่อกำจัดครอบงำป่อแม่แห่งข้าเฮปาดพรากนาเนระเดชเพราะข้าเป็นเหตุคนเดียวและนาลาจะโดดยามนั้นเต้าพญาตั้งลายจริงกล่าววานเตวางคาเดบากคาดาจะเจ้าพิวามปาวานที่การนั้นเราอันใดมิอยู่ในเมืองเจตุตลาราชเป็นเจ้าอำนาจเหนือเมืองเจ้าจักบอกเครื่องสาสังสักสิ่งจักสมฤทธิ์เยิงจูประการมหาสัจจะเอาจริงกล่าวเป็นกาถาวานะเมจันโดมติอาธิราชันสามนุนุสาสิตุงปัมพาจิตตัสสะรันทาสัมมาเจตา
พุทธาสุนาธรรมเมดังเนเป็นนาคาว่าดูราเจ้าเฮาตั้งลายเฮาบอกคงควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรประชาเป็นเท่าพญาสอนเจ้าราชเจ้าสี่ปีขับเฮาคราดเมืองมาพิบาเหล่าราอยู่สะเวยราชเจ้าสี่ปีตั้งเสนามาตปุโรหิตก็จักได้พิษยังกันกรรมเดือดนั้นจักมีมากรรมอานานั้นหากบ่เปิงใจเฮาเฮาจักเอากันไปสู่ยังที่อยู่ดอยวงโคตรปูนแลนาที่นั้นพญาเจตราชได้ยินโอกาสกรรมจะเขาก็กระทำสักการะปูชาประดาประดาทิศตั้งแปดวังแวดโดยพากังปูอาสนะเก็บมหาสัจเจ้าก็ตกแดงเฝ้าอยู่เป็นปริวารเสียงจิระการคืนหนึ่งแล้วโดนเกี่ยวก็ออกจากสลาญามนานเต้าผาญาได้หกหมื่นโตก็ไปส่งนอตาสะปนเกณฑ์ไทยเสียงหนดังใดสิบโยจนากาณนาก็เสียงมักกาที่ไกลแต่ป่าไม้หิมมาปานจริงกราบโดนสารว่าคาเดมหาราชเจ้าคนต่างลายเหตุนั้นเราฟูงชลาดหากหือโอกาสกำจาโดยกรรมนานาประการฉันใดผู้ข้าต่างลายก็จะบอกเจ้าพญาตนใดออกไปบวชเป็นฤาษีมีใจดีมันเตียงบอกค้อนยังในกรรมมาทานยอมจำเลิ่นชานทุกคำเจ้าเต้าจุงเอาลูกเต้าและเทวีไปอยู่วงโกดกินลีนาที่ดอยอันมีชื่อว่ามาทานะก็มีแลตาจิตาอนุญิงสู่เท้าพญาจิตราชได้โอกาสบอกเขตดงนามว่าข้าแด่พระราชาดอนลาเจ้าจงสะเพาะนาสู่หนเนื้อแล้วตนแก้วจุงย่างย้ายไปโดยดินดอยอันชื่อก็จากหันดอยอันชื่อวิปุลาอานาคาอาเกียนเต็มไปด้วยไม้ตั้งลายอันยังยายเย็นมากเป็นอีกวันหากกระเมาเอาใจโอจากได้หันเม็ดน้ำเกตุวดีอันใหญ่อันไหลมาอันไหลมาดีแต่ต้องโดยพาเต็มไปโดยปูปะและเต่าน้ำตูกำราเพียงงามมีน้ำอันเย็นนาสายสันลาพระราชาเจ้าอาบและดูดกิน
ก็จักมีความยินดีชื่นใจกับด้วยลูกน้อยและปิญญาจันยาเลี้ยงนั้นนายิ่งโยจักได้หานไม่เด็กโกรธตนใหญ่มีกิ่งการไขว้สาขามีลูกนาสาสว่างมีห่มกว้างเย็นดียังมีดอยลูกหนึ่งชื่อว่านาฬิกามีสร้างโกดนาลาต่างต่างสีดำดังขาวแดงเขียวขาวแสงไล่ดอกบินไล่หลอกกิ่งกันมีหลายพันหลายหลากกินนรีนรอนหากวิ่งเต้นขับว่อนเล่นกวนละเมายังมีสันละอันงามเหล่าชื่อว่ามุจลินสันละมีดิสาโฮเนื้อสวยวันออกมีตั้งดอกบัวดอกป้านและจังกอนสีเกี่ยวขาวอ่อนแดงดังมีสีดังดังนั่นแน่ยามนอนพระราชาเจ้าโหฟ้าจักได้หันหมู่เพชรเขียวงามในวัดลาป่าใหญ่ประกอบด้วยไม้สองจำปวกคือว่าพงเป็นดอกและเป็นลูกวันเป็นตีถูกเนื้อเปิงใจแห่งพระบัวไข่กับแอกับตั้งลูกลาและอากาจญาการพระอาราจาคำบุญโดยอันเป็นคุณเม็ดน้ำก็จักใจย่ำคำอยากแต่ดิลีจักได้งานสันละโบกครันนี้มีจาตุรดาสามีจาตุรัสสะแบ่งมีสีแจงสะเมอกันมีหลายอันลาหลากเต่าน้ำมากปูปาไว้ไปมาพระภาพมีตาราเพียงงามมีน้ำบริสุทธิ์เย็นสสลาปุ่นดีใครอาบหินแต่จะแลปานนาสลาแห่งพระหาลาจะเจ้าตั้งโบเอวังพุทธเต้าปัญญาเจตราชกันโอกาสกล่าวหนต่างกลามาตะไลวัดได้สิบห้าโยชน์แก่พระมหาสัจเจ้าเขาก็ลำเปิงในใจว่าข้าศึกอย่าได้โอกาสมากระทำร้ายแก่เจ้าราชสีตนเพื่อเป็นอันตรายตายกว่าเขาก็ตั้งพรานป่าชื่อเจตบุตรวเนจรอานนาสังสอนดีตั้งไว้ได้หักษาประตูป่าไม้หิมมาปานบาตานเจ้าจุงพิจารณานาการในนอกยังคนเข้าออกไปแม่ด้านจุงหักษาอยู่เฝ้าอย่าหือเป็นตุกแก่เจ้าเวสันตระเตอบาอันแล้วก็คืนแม่สู่ปราสาทเกี่ยวแห่งตนก็มีบ้านนั้นแล
ส่วนพญาเวสันตระกับตังปิญะจญะกันไปลอดเท่ากันถ้ามันธนาแล้วตนเกี่ยวก็อยู่ดีนั่นคืนหนึ่งเราวันผูกเจ้าก็เข้าสะพาะนาสุพลเหนือแต่เราก็เข้าไปถึงยังดอยวิปุลดีนั่นก็ไปถึงแห่งนั้นแม่น้ำเกตุมาวัดดีญาเมื่อสุริญาลังสีอีกห้อนไม่เจ้าก็ปากันมานั่งไกลหิมฟังนาทีมีใจยินดียิ่งลำก็สะเวยเข้าน้ำและอาหารรถวานอันปราณปาหักหือเป็นตานแล้วเจ้าก็มอบปิ่นคำแก่ปราณปาผู้นานนาแล้วตนเกี่ยวก็แอบองค์ทรงเกิดเกล้าเสียงซ้ำแล้วก็กินน้ำอิ่มเพียงใจความหอนกักหายดับว่าเจ้าก็เข้าป่าไม่ถึงเก้าไม่ดีโกรธใหญ่อันตั้งอยู่ไกลจอมได้เจ้าก็ยังเหือหายลำบากโดยอันทุกข์ยากเตียวตั้งไกลก็ไปถึงเขานาฬิกาอันใหญ่ก็ไต่ไปถึงดินเขาดินนั้นก็ไปถึงเขตขันมุจจลินสลาสลีไปถึงแจ้งบันออกมีสวยเหนือนั้นเราก็เข้าไปสู่ด้วยป่าไม้ดองเขียวโดยหนดังอันปอหอยดินผู้เดียวเตียวไต่ได้ก็ข้ามลวงป่าไม้ไปก็มีแลตาสมิงคะเนตในขณะยามนั้นนาพญาอินตาพญาอินตาโตเจตหูแจ้งเหตุว่าพระเวสสันดรได้เดินจรอยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงได้รีบพิจารณาบักวันกูอินตาหืดได้ยังที่อยู่แห่งพระแกนาธาสันตระราชาการอินตาลำเปิงจันนี้แล้วโดนเกี่ยวก็แห่มายังวิสุกรรมเตบบวดโดนวิเศษว่าเจ้าจูงเนลมิตรเปิดลงไปสู่ยังคงเมืองมนุษย์จะไปในลามิตอาสะลมสลาที่อยู่อันควรกูสนุกยามในจุมปูใจญาติต้องคงเขตห้องเขาวงโคตเตะยามนานเวสุกรรมเตบบุตรใจกว้างก็หับเอากำแองแห่งอินตาก็ลงมาในลามิสลาตั้งกูเฮเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืนแล้วในลามิจงคมเกลสองลางแล้วก็สามแดงยังก่อยังก่อดอกไม้อันเป็นดอกและบานงามกับดงรำปากอวยในที่สุดห้วยจงกรมแล้วก็มาแต่งเป็นปลิก
แผ่นสะรมนักบวชลวดคือครบแล้วจุประการเขียนนางสื่อสารว่าใบแม่นปูได้มากได้บวชทะลงพระนวดเป็นละสีจุงหับปริคันอันมีฟุงนี้แล้วบวชสั่งพระนวดแสวงบุญเตอะนาวิสุกรรมเตบะบดนาโดองค์แอดก็ขับหีวิสาทกุงให้คือลีกไข่นีกลายเนื้อและนอกต่างละสังสลืดอันมีเสียงปึดสะเปิงหัวก็คือเอาตัวนี่ลีกจุงหือวิกนีกลายแล้วก็กลับคืนไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนบ้านนั่นแลมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าก็ต้องเต้าตามตั้งเตียวปอผู้เดียวเตียวใต้ใต้ก็วายนองท้ายและราชบุตรเข้าไปสู่ปันนะสาลานั้นแล้วโดนแก้วลำเปิงใจว่าทีนี้เป็นที่อาสาลายแห่งนักบวชมาสั่งพระหนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูปันนะสาลาเข้าสู่ในแก้วกูไปให้นายก็เข้าไปเล็งหันยังลาสืออันวิสุกรรมเขียนไว้เต้าไทยลวดยินดีว่ากูนี่มาอยู่ป่าอินตาเจ้าฟ้าหากหูหันเต้าหันกูจากทุกยากลำบากตั้งภาวนาจริงเออเวสุกรรมมาแปลงแต่งยังห้องแห่งปันนะสาลาเบิงมีจะเล่ว่าอาเล่เจ้าก็วางสาลีกันใจและธนูเกลียวแล้วก็มาแกเอาผ้าขาวไว้แล้วนุ่งผ้าเปลือกไม้ปัดหนังเสือขอดจันดาไว้เหนือเกตเกลานุ่งเป็ดเป็นเจ้าตาบะลานสีมีมือถือไม่เต่าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเตียวไปมาในจงกรมแก้วก็ออกมาสู่ลูกแก้วและลาจามัดดีลำงับอินสีบ่อเศร้าเป็นดังพระปัจเจกาพุทธเจ้าตนบุญนั่นแลมาเอปิโคส่วนพระราชมาติตนนาทะลงตนดีสุภาพก็ก้มกราบแทบตินแห่งพระภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่ปันนะสลาเอาเพศเป็นตาปะอาทาในการละนานนางมาติบวรก็ขอป้อนกับพระมหาสัจเจ้าจอมเจียงเอาราชา
วะเตวะคะเดพระราชาเจ้าอย่าว่าจะเข้าสู่ดงนะเพื่อสะแวงหาหัวมันและลูกใหม่ขอพระเงาไทยจงอยู่หัสสายังลูกยังสองลูกลาตั้งกูเฮอเจ้าอยู่อาสาลมบดข้าจักอาโคตเข้าป่าไปสอดลาสะแวงหายังผ่านลาลูกใหม่กันบาดได้เลยก็จะรีบมาเสียงพระจัญญาเป็นเจ้ากับตั้งลูกเต่าตั้งสองแดดเตอะพระมหาสัจเจ้าก็ขอปอนกับนางนอดนาวตาพระสิริวัดโดรามาดีเจ้าปีราตั้งสองนี้ได้ชื่อว่านักบวชและดีลีอันปาอิติแม่ยิงต่างละเทียนยอมเป็นอันนาเป็นอันตรายเกพระมาจลิญกรรกระตำจิตใจเงือฟูกแต่เงือฟูกแตกแหลกแต่นี้ไปเมื่อนานางอย่าได้เข้ามาสู่สำนักกูพี่ในการลาตีบอกวันมานางราชามาดีก็หับเอากรรมแห่งมหาสัจเจ้าว่านางบอกเข้ามาในการละบอกเพิ่งควรกับนี้แหละนางแม่นว่าสตางค์ลามวนโบตวนนาโยหิมมาปานมีประมาณหลายหลากเนื้อเบื่อหักอาเกียนเขาก็มาบอกมาเบียนเหือทุกห้อนเหือลำบากคอนโกลามีมิตาไม่ตีจุยอดทุกเบืองรอดทุกไปก็มีแลมาทีปีส่วนนางมาทีตื่นแล้วนางดอกแก้วกอดนำมาอย่างน้ำกินตั้งน้ำสวยนาและไม้สีฟันไปปันเกมหาสัจเจ้าแล้วก็กวาดเปลี่ยวเหล่าอาสัตลมสาลาแล้วเหือปูตาตั้งสองอยู่ไกลกับเต้าไทยบุญเลิศนางก็มาถือกะเจ้าและเสียมจอดป้องอันจักขุดต้องหัวมานกับตั้งขออันจะเกี่ยวลูกใหม่ลีไปเสาะไส้สะแวงหายังผัดลาลูกใหม่กันนางได้แล้วก็ขึ้นมาสู่สัลาเมื่อยามตาวันดาตกต่ำลูกไม่จำตาลูกไม่จำเต็มพงเจ้าก็อาบองสูกีดเราหักแห่งลูกเจ้าพุทธาแยมนานกระสตราตั้งสีนั่งอยู่ที่ไกลประตูสลาก็ปากันสะเวยหัวมันและลูกไม่อันโดนแม่ได้นำแม่นั่นแหละเมื่อกระสตราพ่อแม่ลูกได้สะเวยลูกไม่หัวมันแล้วนางเกี่ยวละจะมาตีก็ปาเอาลูกหักสองสลีไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็ไม่ว่านะและจัตตารโหคติญากระสัตราตั้งสี่ปากันอยู่ในที่ห้องเขาบงกฎกิเลนานพระมาว่าได้เดือนหนึ่งก็มีด้วยพระดานดังกล่าวมานี้
ีเลนะวันนามปเวสกันตังนิติตังปิญญาสังวันนนาวิเศษจางห้องเหตุวันนับประเวทกันตังอันประดับประดาไปโดยกาธาว่าได้ยังห้าสิบจิตกาธาก็บังคมโสมเอสาเดวันนับประเวทกันที่สี่ห้าสิบเจ็ดพกถาจบปริปุณังไปเป็นที่เรียบร้อยเสียงก็เริ่มแหบแห้งขออนุญาตพักสักแป๊บเนอะฉันน้ำเดี๋ยวค่อยอู้กันต่อเรื่องราวของมหาจาร์เวสสันดรจาดกทุกเจ้าก็พยายามที่จะฮือเข้าบรรยากาศเป็นมหาจาร์ถึงอาราธนาถึงใส่กราบเพื่อญาติโยมที่ได้ฟังจะบันทึกเทปไว้ฟังในโอกาสต่อๆไปก็ไปได้สงวนลิขสิทธิ์เนอะตันที่ฟังมีเครื่องบันทึกจะบันทึกก็ได้แต่เสียงก็คงบ่เต็มร้อยเนาะคงบ่ม่วนเพราะว่าเตะคนเดียวหลายๆกันวันนี้เตะปัตตกีพอดีก็มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าก็เลยทำฮื้อตัดไปบอกเพื่อเปิ่นพ่องถ้าบอกมันก็จะตะเล่ตะเล่ตะเล่อยู่หั่นก็เลยเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปพ่องก็ต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาท่านทั้งหลายเนาะวันนับประเวทกันทวนที่4ได้กล่าวถึงทารกทั้งสองหลังจากที่พระเวสสันดรกับพนางบัทีเข้าป่าไม้ลูกทั้งสองหันต้นไม้ที่มีผลดกต่างก็ให้ขยักขกินด้วยอนุภาพของพญาเวสสันดรเตชะบุญกุศลที่ท่านเจ้าได้กระทำปั่มเป่งมาเทพบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายก็ส่องหูเล็งหันต้นไม้นั้นก็โน้มกิ่งลงมาใกล้แค่มือเอื้อมพระองค์ก็เลือกเอาเก็บเอาผลหมากหลักไม้ต่างๆนั้นยื่นประทานฮื้อแก่โอรสทั้งสองพระนางบัทีหันจะอั้นก็หูซึกอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนักระยะต่างจากกรุงเจตุดรนครสีพีมาถึงมัตุลนครนั้นก็ประมาณ30โยชน์30โยชน์ถ้าเทียบกันก็ประมาณ480กิโลเมตรนะเทวบุตรเทวดาก็มาย่นย่อหนตังเพื่อเหลือเพียงแค่เดียววันเดียวก็ถึงก็บรรลุถึงมัตุลนครแคว้นเจตราชมัตุลนครแห่งแคว้นเจตุราชนี้เป็นชนบทที่เจริญมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นนิวาสสถานของเจ้านายถึง 60,000 พระองค์พระเวสสันดรก็บ่ได้เสด็จเข้าไปในพระนครแต่ทรงประทับอยู่ณปณศาลาใกล้ประตูนครประตูเมืองในบัจจาการเสด็จมาของพญาเวสสันดรก็แพร่ข่าวเข้าไปถึงพระนครเจ้านายเหล่านั้นต่างก็ปากันมาแวดมาเฝ้าเพื่อถามความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจะใดมาจะใดครั้นพอได้ทรงสดับกรรมตามที่พญาเวสสันดรท่านเจ้าได้ตรัสบอกก็มีความเสียอกเสียใจเสียพระทัยไปตามๆกันได้กราบทูลเชิญฮือพญาเวสสันดรเสด็จประทับสำราญในอิริยาบถในพระนครพญาเวสสันดรก็กล่าวว่าโอ้ข้าขอขอบอกขอบใจขอบพระทัยท่านทั้งหลายแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดให้เฮาได้ไปตามพระบรมราชโองการของพญาสนพระเจ้าสนใจผู้เป็นป่อของเฮาเตอะจะไปทรงปริบิตกบ่ต้องไปคึกอย่างเน้อ
พราะมันเป็นเคราะห์เป็นกรรมของเฮาที่ได้สร้างศพมาพญาเจตราชเหล่านั้นก็กราบทูลพร้อมกันว่าข้าแต่พระองค์ถ้าประพฤติการของเจ้าเมืองนั้นเป็นจะได้เจ้าเจตราชนี้ก็ขอถวายตัวเป็นข้าทาสเจ้าบริพารเชิญพระองค์ท่านเสด็จครองราชสมบัติในเจตราชนี้เตอะขอได้โปรดโปร่งพระทัยเอื้อเฟื้อแก่หมู่ข้าทั้งหลายเตอะพระเวสสันดรก็กล่าวว่าท่านเจ้าทั้งหลายเฮามีความประสงค์เด็ดเดี่ยวที่จะไปยังเขาวงกตเพื่อปั้มเปงบำเพ็ญพรตบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเฮาบ่มีความปรารถนาที่จะอยู่ที่จะปกครองจะอีเตื้อยังบ่ถึงการเวลากรรมเจือเจินของท่านทั้งหลายในครั้งนี้นับว่าเป็นความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งอย่างหาที่สุดบ่ได้เฮาขอให้ท่านจงช่วยชี้ต่างบอกต่างไปยังเขาวงกตแก่เฮาตามพระบรมราชโองการนั้นเตอแม้ว่าพญาเจตราชจะกราบทูลวิงวอนขอสักเท่าใดก็ไร้ผลจึงจัดการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างสมพระเกียรติได้พร้อมกันประดับประดาปณศาลานั้นกันวิสูตรกันพม่านคือบรรทมพอรุ่งเจ้าก็จัดถวายพระกยาหารอันเลิศรสประการต่างๆแล้วก็ปากันแวดล้อมพร้อมกันโดยตามเสด็จส่งจนถึงประตูป่าและก็ได้พรรณนาป่าต่างๆป่าไม้มีไม้อย่างพ่องมีอย่างอยู่ในป่าหันพ่องด้วยย่อๆที่บรรดากล่าวไว้ว่าข้าแต่มหาราชจากนี้ไปขอพระองค์ได้ทรงบ่ายหน้าพระพักไปต่างทิศอุดรเสด็จผ่านภูเขาวิบุญบรรพตแล้วก็จะถึงแม่น้ำเกตุมดีอันเป็นตีหน้ารื่นรมสำราญพระทัยเนอจากนั้นไปก็จะถึงภูเขานาลิกหรือว่านาลิกะบรรพตจะมีหมู่กินรีนักหนาปะปันและก็มีสระใหญ่เต็มไปด้วยบัวขาวกลิ่นหอมหวนจากนั้นก็จะไปถึงสระโบกขรณีมีตาน้ำหน้ารื่นรมเมื่อพระองค์สร้างปณศาลาที่ประทับแล้วก็จะได้ทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยมูลภาลาลูกหมากหลักไม้ครั้นแล้วพญาเจตราชก็สั่งให้พรานเจตบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีความสันทัดเย็นจัดในการอยู่รักษาป่าหูจักโหนต่างในป่าดีเพื่อได้อยู่รักษาประตูป่าไว้โดยบ่ฮื้อศัตรูได้โอกาสติดตามไปพระเวสสันดรตัดขอบอกขอบใจขอบพระทัยพญาเจตราชแล้วก็ปาเอาพระนางมทีและก็พระราชโอรสทั้งสองบ่ายหน้ามุ่งตรงไปตามกรรมบอกเล่าในที่สุดก็บรรลุถึงสระโบกขรณีตามกำบอกของพญาเจตราชผู้ประกาศได้ทรงพบปณศาลาอันที่อยู่ของอันเป็นที่อยู่ของบรรพชิตซึ่งองค์อมรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าได้สั่งให้วิสุกรรมลงมาเนรมิตไว้ให้ตามบัญชาจึงให้พระนางมทีประทับอยู่ภายนอกปณศาลาแล้วก็เสด็จเข้าไปในทรงเครื่องพระขันเพื่อพระขันเอาดาบไว้แล้วก็ทงถลงเครื่องฤาษีอธิษฐานบวชบรรพชิตแล้วก็ได้ออกมาบอกเฮอพระเวสบอกนางบัตรีว่านับแต่วันนี้ต่อไปเธออย่าได้เข้ามาในเวลาอันบังควรก็คือเมื่อค่ำเมื่อคืนไม่ต้องมาเนอะเพราะว่าสตรีเป็นราคีแก่พราหมณ์แก่พรหมจรรย์ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญก็ค่อยปาพระโอรสมหาเฮาพระนางบทีก็ฮับพระรัตแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเจ้าขึ้นมาก็เข้าป่าหาหัวหมากหลักไม้จัดน้ำใจน้ำฉันฮือบริบูรณ์ดูแลราชโอรสฮือมีความสุขจนวันเวลาล่วงเลยไปได้7 เดือนอันนี้เป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระในคติในธรรมการท่วนที่4วันณประเวศ ที่ได้เตศคือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังจบลงไปแถมผูกนึงนะ ข้อคิดในธรรมกันนี้ญาติโยมทั้งหลายเพิ่นพ้องว่ายามหันใจ
ก็คือยามที่เฮาจนยามที่เฮาเจ็บยามที่เฮาจากอันเนี้ยเป็นยามที่ควรจะได้รับการเลี้ยวแลไผช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์เฮายามเมื่อเฮาทุกข์เฮาจนเปิ่งปะอาศัยได้ยามเมื่อเฮาเจ็บใครได้ป่วยเปิ่งปะอาศัยได้ยามที่เฮามีความจำยามที่เฮาปัดพรากจากไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เนี่ยจะได้ฮู้จะได้หันใจกันอย่างเฮาอยู่ด้วยกันถึงวันถึงวันเนี้ยธรรมะ1ผลดีของมิตรแท้คือบ่ทอดบ่ทิ้งในยามเปื้อนทุกข์เหมือนอย่าง2ผัวเมียเนี่ยก็คือพระนางบัทีบ่ยอมทอดทิ้งผัวถึงแม้จะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันยามจะสุขก็สุขด้วยกันอย่างพ่ออุ้ยแม่มอนเฮาแต่ก่อนที่เพิ่นอวยพรให้กันคือสู่เจ้าอยู่ด้วยกันจนไม่เต้ายอดทองกระบองยอดเพชรเน้ออยู่ตนกุ้มเท่าเต้าตายผัวตุกเมียก็ตุกผัวสุกเมียก็สุกเป็นกู้ตุกกู้ยากในบนบัตรก่อนประเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันนับจะเลือนลางหายไปน้ำใจญาติโยมทั้งหลายน้ำใจของคนดีถ้าหูชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้เพราะการเสียสละของตนก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภมันจะพึงได้อย่างพระเวสสันดรหูว่าเออถ้าเฮาอยู่ที่เมืองเจตลาดบ่ได้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญโพธิ์ก็คงบ่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงสละไปก่อนอดเปรี้ยวกินหวานไปบำเพ็ญเพียรภาวนาฮื้อตั้งภาธนาไว้จนสำเร็จสำเร็จก่อนจึงได้ทำจึงฮื้อมีพระพุทธเจ้ามาฮื้อเฮาได้กราบไหว้มาจนถึงการบัดนี้นี่เป็นเรื่องราวของธรรมเทศนามหาจากเวสสันดรจาดกกันท่วนที่4จบปริปุณนังไปก็กว่าจะจบได้ก็เสียงแหบเสียงแห้งเนอะเด็กนักเกมกันมหาจากในเป็นทำเสียงดีได้ใจมาตะกี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะมีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามามีหลายท่านหลายคนเดี๋ยวก่อนเนอะมีโยมเพิ่นเข้ามาตะกี้กรรมเพิ่นบอกว่ากราบสาธุท่านเจ้าพระครูโยมขอรับสังฆทาน1ชุด 2,000 บาทโยมเบญจพรใจต่ําหรือว่าใจต่ําเนาะถ้าผิดจะได้ก็เดี๋ยวก็โทรศัพท์เข้ามาเนอะหลังไมค์อนุโมทนาบุญเนอะผู้โยมเพิ่นฟังรายการก็เลยส่งข้อความเข้ามาต่างโทรศัพท์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระจำนวน1ชุดอนุโมทนาบุญเอาละเวลาเหลือแถมประมาณ10กว่านาทีบ่พักยกแล้วเนาะลวดไปเวลามันเป็นมีก้าอยากโยมทั้งหลายฟังละเป็นจะได้ใครจะอู้จะจาตวยจะได้โทรศัพท์เข้ามาได้ผู้บามินมีอย่างหัวเนอตะกี้โทรศัพท์เข้ามาเลยปิดเสียงมันรบกวนก็โทรศัพท์เข้ามาใหม่เด้อเวลาขณะนี้2โมง37นาทีบ่พักละเสียงแหบจะมันอดเอากำลังใจกำลังเข้ามาเจริญพรอีแม่เมืองเป้าเนาะจำเสียงได้ฮะเดี๋ยวหลังไมค์ก็โทรท่านทำกรรมเด้อแม่เด้อสาธุเด้อเจริญปอนเออสาธุเจริญปอนว่าจะได้กระตวาก็ออก2ชั่วโมงก็ไปตามภาษาคนแก่จะว่าสบายกับบ่ใจจะว่าสบายกับบ่ใจไปตามเรื่อยเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันมีอะไรคุยกันหลังไมค์เนอเดี๋ยวเตรียมไว้เด้อบ่เกินบ่ได้อันอย่างน้อยก็ 30,000 หลังไมค์เจริญพรนะแม่เนอสาธุโยมแม่ทองอยู่เสียตั้งเจริญพรแม่สมว่าจะได้ฟังแล้วก็ได้ก็ช่วยหลังไมค์ตัวเนอเดี๋ยวโทรเข้ามาหลังไมค์เขาสักสาวชุดเนอะเจริญปอนเนอะสาธุ
จากต่างใดแฮมเข้ามาเนอร์วันนี้จะมีหลายก็อุตส่าห์ได้ดึงห้อยได้ดึงหอนได้ดึงหวยดึงหุ่นวันนี้ใส่กราบก็ใส่ลาธนากระแม่นวันนี้เป็นดึงปู่จันเป็นดึงตู้เจ้าเตดคือญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆสดๆร้อนๆจากวังสิงห์คำเนอร์ไม่ใช่เทพเนอร์นี่นะเสียงสดๆซิงๆส่วนมาก 99% จะเป็นรายการสดๆมีเทปวันใดถ้าติดศาสนกิจก็โย่งเวลาคือพี่นานจัดการไปเพราะว่าเปิดเทปประจำอัดกับเปลี่ยนส่วนมากจะเป็นรายการสดๆทั้งนั้นอ้าวอยู่ตั้งใดพ่องใครจะอู้จะจาตัวโทรศัพท์เข้ามาเนอะวันนี้อนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะกับอาตมาเจ้ามีโยมป้อมเมืองแม่ศิลาทัพโปเข้ามาห่วมทำบุญถวายทานกันเตศยามเจ้าแล้วก็มาปุจจาปฏิทินนอกจากนั้นก็มีศรัทธาโยมบ้านแม่วองออนเหนืออำเภอแม่ออนอันมีแม่พรจันยาสาแม่นางกุลพงศ์พร้อมครอบครัวได้มาร่วมทำบุญที่วัดในวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอปักกระตือนปฏิทินตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนอก็ญาติโยมทั้งหลายที่เคยได้ไปพอไปกวยกับมหับเอาเนอร์จะเลินปอนฮัลโหลสองโลไอ้ยังไกลก็คันว่าจะได้ไอ้ยังโลโลละละเออเออไผ่เนี่ยอันนี้ไผ่ไผ่เนี่ยโอ้โหปทโธธโมสังโฆที่ไปแอบมาอ่านแค่มาแอบวัดวังสีคำมีประมาณ 20,000 คนน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหนองแยงใต้นิบรายเขาลืมชื่อละสุมาตัวเออหนองแยงสันทรายเนาะเออจะเลินปอนเนอร์อนุโมทนาขอบคุณเนอร์สายต่อไปเข้ามาเด้อจากตังใดพ่องอู้กับโยมผู้เจ้าอู้แต่พ่องเล่นพ่องเนาะฟังโยมบางคนขึ้นมาเปิ้นบ่ไหว้สาแล้วจนรถปตอฟังบ่บ่ตันท่านจะกะไก่ขันพ่องนกเดือดเศร้าเห็นแล้วก็บ่ฟังผู้เจ้าอู้คนได้ลุบๆๆก็มีฟังไปก็ม่วนแบแบมเจริญพรเอออีกาธรรมัสการจะว่าเจริญพรสาธุเจ้าเนอะว่าจะได้ปีเดียวเนอะเดี๋ยวหนูสลูงัวขันเสือทองไม่ละกะปีกระต่ายวันณประเวศเออยังจะห้าเป็นเจ้าภาพกะเดี๋ยวหลังไม้เนอะเดี๋ยวหลังไม้เอาได้เดี๋ยวจะเดือดร้อนทำมะจะเลิศปอนเนอะสาธุเดี๋ยวหลังไม้ให้ได้หลายเอาใครจะอู้ตัวเข้ามาเนอะวันนี้ไม่ได้พักยกนะยาวเลย2ชั่วโมงจะเลิศปอนเออเสียงดังฟังสัตว์เนาะอยู่ที่ไหนก็อ๋อสาวงามแห่งแม่โจ้เนาะวันนี้กินข้าวลำเนี่ยดิบเจ้าประสาวงามไม่น่ะขอบคุณนักๆเนอเออจะเลินปอนเนอสาธุกันเดียวใครมีอย่างผู้กันหลังใหม่มีนัดกันหลังใหม่แหมจะหลายอยู่เนอะเสียงต่อไปสายต่อไปจากทางใดเอ่ยจะเลินปอนนี่ทางปากกล้วยนี่กันเนี่ยปากกล้วยสุพรรณนี่กันปากกล้วยสุพรรณกับวัดที่ไหนที่ไหนมันน่าเสียงมันเหมือนเหมือนนะเขาจะตักพิษอยู่สองลายนะกับเมืองเปาติ่งเออนั่นเอิมหนองคายหนองคายเมตตา
เมตตาจำได้ละเออเมตตาเสียงจะไม่เหมือนกับโยมเนี่ยนะกี้อันยังก็โยมตังเกียงดาวนะเออเมืองเป้าแม่ฟังในเมืองเป้าเหมือนกันนะนี่จะตักผิดตักถูกเออเจริญพรขอบคุณนะแม่เนอเออเดี๋ยวมีอย่างคุยกันหลังไมค์เนอสาธุจะเลิญปอนฮัลโหลเออจะเลิญปอนว่าจะได้วันนี้หอนม่วนก็เออว่าได้พ่องวันนี้สาธุหอนม่วนเนาะวันเนี้ยเออเบิดก็ว่ากันมีอย่างก็ทั้งเออขอบคุณนักๆเนอะจะเลิญปอนเนอะสาธุอาสายต่อไปจะเลิญปอนออกเมินแล้วหรอเพิ่นมาไปแอวที่อื่นก้าเป็นอีหยังเป็นโรคซับจางก่ะเป็นโรคซับจางซับประจางเนาะถ้าประจางถ้ามันนักก็มาขว้างวังสีคำพ้องเนอะจะเริญปอนอนุโมทนาขอบคุณนะแม่เนอสาธุโอ้มีหลวงหลายอยู่เสียงแหบหายไปหมดไปโยมโทรเข้ามาเป็นกำลังใจมันพูดถ้าจะหอนม่วนกว่านี้หน่อยนะตู้จกถ้าจะจกเลิกหน่อยโอ้เออวันพูดนี้วันอย่างอ่ะพูดวันเสาร์ก็ว่าวันอย่างลืมละหลงวันหลงเวิร์มไปเลยเนี่ยวันนี้วันศุกร์นั่นแหละกะพูดวันเสาร์วันเสาร์ก็10โมงถึง11โมงกะถ้าจำบ่ผิดรายการตามปกติถ้าพี่นานบ่สบายก็อาจจะได้พ่วงเอาใครจะอุดโดยเข้ามาเนอเวลา2โมง46นาทีนับเข้าไปเถอะบ่เดี๋ยวเพิ่นถึงออกก่อนเวลา4นาที5นาทีนะเดี๋ยวเวลาแถมน้อยเดี๋ยวก็จะต้องลาจากกันละขอประชาสัมพันธ์ข่าวเนอญาติโยมทั้งหลายบ่จะลืมนะฮะงานบำเพ็ญกุศลศพประชุมเพลิงศพของท่านพระครูสังฆรักษ์ชาลีกัลยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านปิงตำบลสีภูมิเนอะงานเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่25พฤศจิกายนบ่าย3โมงครึ่งสวดพุทธมนต์4โมงครึ่งอาราธนาศพลงนอนผ่าศาสตร์หลังกายแล้วก็วันที่27จักหลากประสาทหลังกายไปสู่สุสานหายานำศพขึ้นประดิษฐานบนพระศาสตร์หลังใหญ่แห่งกรรม4โมงอาจจะเลทไปประมาณ5โมงประชุมเพิงเนอะเชิญญาติโยมทั้งหลายไปห่วมบำเพ็ญกุศลงานศพของท่านพระครูสังฆลักษณ์ชาลีกัลยาโนอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านวัดป้านปิงตำบลสีภูมิเนอะโดยพร้อมเพียงกันโดยจะเลิญปอนเออจากทางใดนี่เด็ดสะกอยดอยสะเก็ดอนุโมทนาขอบคุณเนอเดี๋ยวมีอย่างจะห่วงบุญกุศลโทรตั้งหลังไม้เอาเนอสาธุแล้วก็แถมที่หนึ่งก็ที่วัดตาสะตอยสีส้อยสายมูลเนอตำบลวัดเกตอันนี้ก็ศพตู้เจ้าเหมือนกันงานบำเพ็ญกองกัลละกุศลศพวันที่26วันที่27เพิ่นจะประชุมเพลิงศพวันที่27เวลา4โมงตาสะตอยก็เผาวันที่27ปานปิงกับวันที่27ก็เลือกเอาไปตั้งใดกับไปตันใดว่างตันใดใกล้ที่ไหนก็เจอเนอะญาติโยมทั้งหลายตัวแล้วก็มีที่วัดอย่างก็วัดหลวงปู่งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูอดุลธรรมคณีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโฮงหลวงเนอะอันนี้วันที่25ถึง29เดือนธันวาคมมีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูอดุลธรรมคณีเนอะ
จะเชิญเจริญพรพี่น้องตั้งป่าสร้างบ้านโฮ่งหลงลี้ก็ไปห่วมบุญกุศลหรือพี่น้องญาติโยมศรัทธาทางเชียงใหม่เฮาเนาะที่ฮู้จักมักคุ้นเคารพนับถือก็เจริญพรเจริญเหลือเวลาแถมประมาณ5นาทีเนาะใครจะอู้จะจ่าตัวตุลุงก็โทรศัพท์เข้ามาได้วันนี้ก็ได้อยู่กับญาติโยมศรัทธา2ชั่วโมงก็จะไปลืมไปละกันเน้อวันปล่อยหลวงวัดวังสิงห์คำย้ำแห่งกรรมวันที่2 3 4 5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2560ขอเจริญพรเชิญห่วมปล่อยหลวงห่วมกินใหญ่ดันหลวงด้วยกันเน้อใครจะห่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานพระเจ้าประสงค์สวดมนต์หรือว่ารับสังฆทานรับหัววัดก็เจริญปรหรือห่วมบุญตามจิตเจตนาศรัทธาก็เตรียมตัวไว้เนอหลังไมค์แฮมเบิร์ดก็โทรเข้ามา0817836540อันนี้หมายความว่าจะได้เบอร์โทรศัพท์อย่างตายเนี่ยตะเล็ดเข้ามาแล้วก็บ่อู้เดี๋ยวต้องโดนไหมมื้อนี้โทรเข้ามาแล้วไม่อู้นี่นะอะไรอย่างเนี้ย0850371624เป็นเบอร์ของใครตะกี้เข้ามากรรมประเด็นนี้เข้ามากรรมแล้วก็ไม่อู้ต้องโดนปรับกันเทศนะเวลาขณะนี้ 2:50 นาทีจะพยายามให้มันตรงเวลาตามมติของคณะผู้บริหารเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายโยมก็โทรเข้ามาเนอะจะไปโทรตายรายการปเตียมหมดเป๊ะตะเล่ตะเล่บ่ฮับเนอก็บ่ดีฮับก็จะกินเวลาเปิ้นอ้าวว่าจะได้จะเลิ่นปอนเอาเลยบ่ฟักมนพักขี้เล็กเอาหมดเนอฟักมนบ่ใครเอาเตือนนะฮะปีนี้บัตรเนาะมีเตื้อได้ช่วยกันละครับพี่ขอบคุณนักๆเดี๋ยวหลังไม้ถ้าอยากหอมบุญกันหลังไม้เนอะจะเลิญปอนอ้าวว่าจะได้คุณนายฮัลโหลคุณนายว่าจะได้เป็นอย่างปล้ำเปลือกโลโลละละว่าจะได้เอ่ยโมตนาโมตนาสาธุสาธุสาธุเนอจะเริญปอนเนออ้าวสายต่อไปฮัลโหลจะเริญปอนจากทางใดเจ้าบ้านน้อยหัวโดงเนาะสบายดีแล้วกะสบายดีหรือยังโอ้ถ้าว่างก็มาอย่างได้วางเนอะจะยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าจบรายการแม่โทรเข้ามาแหมกรรมเนาะแน่หมายอันนี้เอาหลังไม้เอาเนอะจะเลิญปอนญาติโยมที่จะร่วมโมทนาบุญขอเป็นหลังใหม่เนอะเพราะว่าตั้งหน้าใหม่บ่สะดวกมีอย่างก็โทรหลังใหม่แล้ววันต่อไปก็จะได้นำมาอนุโมทนาประชาสัมพันธ์อย่างชื่อวันนี้ก็จะว่าโยมโทรเข้ามาหลังใหม่ก็ได้โจทย์เอาลายหมายเอาชื่อแล้วก็วันนี้ก็นำมาประกาศส่วนญาติโยมที่ร่วมวันนี้ก็วันพุธก็จะได้ประกาศต่อไปเนอะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายตัวเหลือเวลาแถม2นาทีสุดท้ายใครจะอู้ตัวตุลุงก็เข้ามาเด้อใต้รายการใครจะอู้ตัวหลังไมค์ก็จดเบอร์ไว้เพื่อบางท่านอาจจะบัตรัน0817836540แล้วใครเขาได้ปกตื่นปฏิทินปกตื่นล้านนาก็มาฮับมาเอาเนอะตอนนี้พร้อมที่จะจำหน่ายพร้อมที่จะจำหน่ายพร้อมที่จะแจก
ฟรีส่วนที่จะผู้ชมผู้จะอันนั้นก็สุดแล้วแต่ห้อมตะใดก็ได้ไม่กำหนดราคาคืนบรรณากาศเฮียญาติโยมทั้งหลายทีแรกตู้เจ้าจะส่งเหมือนกันแต่พอดีลูกศิษย์ติดการห้อมการเฮียนจะมาพิมพ์รายชื่อมันมีไผพิมพ์เฮ้ออย่างหม้อข้าวก่อนนั้นงานวันเกิดนั้นจ้างพ่นพิมพ์อันนี้ก็เลยขอเมตตาศรัทธาถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาก็มาฮับเอาเนอะหมดแล้วก็หมดเลยเอาไว้พอมื้อจันทร์วันดีปฏิทินปกตื่นล้านนาได้พิมพ์ไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นของฝากบ่ได้คิดสตุ่งสตางค์หยังเด้อแต่ว่าคิดว่าใครห่วมใครทำบุญเอาฟรีบ่ดีก็สุดแล้วแต่อย่างที่ได้บอกไปนะบ่ฮ้อมก็ได้ฮ้อมก็ได้ก็โมทนาไปตามนั้นเด้อใครจะเอาก็มารับเอาได้วันนี้คงมีสายเข้ามาแล้วเนาะใครจะอู้โดยเข้ามาเด้อเวลาจะหมดแล้วจะเริญปอนจากตั้งใดนี่สาธุเป็นใดพ่องวันนี้หอนม่วนเนาะวันนี้หอนม่วนเนาะหอนม่วนเลี้ยนว่าแล้วนะโมทนาสาธุนะแม่เนอจะเริญปอนเนอสาธุสาธุเนอจะเริญปอนเอาแล้วเนาะเวลาหมดมีแหมสายอยู่กันเอาว่าจะได้ว่าได้เร็วๆด่วนจีอ๋อโมทนาสาธุสาธุสาธุจะเลิญปอนเนอเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากไปก่อนนอวันพูกเมื่อไง10โมงถึง11โมงปะกันอีกรอบหนึ่งเบิดได้รายการใครมีอย่างจะห้ามบุญกุศลก็โทรมาหลังใหม่เนอขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุหัวเนอร์จัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังการนานมีวัดวังสิ